นะครับของการจัดสวนฮวงจุ้ยแบบฉบับซินแสเป็นหนึ่งค่ะนะคะเรามาดูกันค่ะบริเวณบ้านอาจารย์นะคะตอนนี้ความคืบหน้านะคะใน5วันนี้ก็บอกมีการปรับเปลี่ยนต่างๆนะคะอย่างรวดเร็วและดีมากมายเรามาดูเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็มีการนะคะทำในส่วนของสวนแนวตั้งนะคะด้านหลังแผงข้างหลังอาจารย์ทำหมดเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราจะถือว่าเป็นการเก็บกักทรัพย์ที่ดีค่ะนะคะแล้วตอนนี้แผงขึ้นเต็มแล้วเป็นอย่างไรไปดูกันใกล้ๆเลยค่ะนะคะส่วนท่อเนี่ยฮะท่อต่างๆเนี่ยคือท่อน้ำนะคะที่เราเห็นเนี่ยฮะเราจะเดินระบบน้ำหมดเลยค่ะเพื่อจะให้การทำงานของสวนเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วต้องการอยากจะให้มีความสดใสอยู่ตลอดเวลานะคะนี่คือตรงบริเวณแผงต้นไม้แนวตั้งพอดูแล้วนะคะดูแน่นมากเนี่ยเราอยากจะให้กล้องมาแผ่นตรงนี้ค่ะนะคะจะให้แผ่นแล้วก็ดูฝั่งนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่คือสวนแนวตั้งนะคะแล้วก็เป็นผนังนะคะในระยะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังใส่ไอ้กระถางที่เป็นแนวตั้งอะค่ะแล้วมีการเลี้ยงน้ำนะคะทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีการหยอดต้นไม้ลงไปมีการปรับเปลี่ยนสีต่างๆดังนั้นเนี่ยรอนะคะรอดูความสวยงามที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดสวนแนวตั้งแบบฉบับซินแสเป็นหนึ่งค่ะนี่คือต้นไม้นะคะต้นไม้ช่างสวนขาเชิญด้านนี้หน่อยค่ะนะคะมาเรามาดูกันค่ะว่าต้นไม้มงคลหรือต้นไม้ที่อาจารย์เนี่ยได้จัดแจงมาเนี่ยเพื่อมาเสริมสิ่งต่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันก่อนอาจารย์บอกอันนี้คือใบสาละแหน่ไม่ใช่ใช่ไหมคะครับอันนี้คือใบอะไรคะอันนี้คือต้นมงคลนะคะเห็นไหมคะนี่คือต้นมงคลนะคะอาจารย์เรียกใบสาละแหน่ค่ะนะคะแต่จริงไม่ใช่ค่ะนะคะคือต้นไม้ที่สำหรับปลูกแนวตั้งในนี้มีต้นอะไรสักต้นค่ะลองบอกชื่อดูสิคะมาเลยต้นไหนคะตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นลิปบินเล็กครับลิปบินเล็กครับผมนะคะอันนี้ก็เป็นปักเป็ดแดงครับอะไรนะปักเป็ดแดงครับปักเป็ดแดงนะคะปักเป็ดแดงอันนี้ก็เป็นตะกั่วครับเป็นต้นตะกั่วครับผมนะคะเหมาะกับแนวตั้งแล้วเป็นมงคลอาจารย์ให้อุบเท่านี้ก่อนนะคะจริงๆเนี่ยไม่อยากให้บอกชื่อชนิดในความเป็นมงคลรออาจารย์มาเผยตอนเสร็จดีกว่านะคะทุกคนจะได้รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างที่ควรจะอยู่แล้วก็เราจะปลูกยังไงบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ต้นไม้เนี่ยเราสั่งมาเพื่อมาลงถึงแบบส่วนต้นใหญ่ลงด้านหน้าเลยนะคะต้นใหญ่คือต้นอะไรนะคะดูท่าทางช่างสวนยังไม่ตื่นค่ะต้นอะไรคะต้นมั่งมีครับต้นมั่งมีนะคะเราสั่งต้นมั่งมีฟอร์มใหญ่มั้ยครับผมเป็นฟอร์มใหญ่ค่ะนะคะเราเชื่อว่าต้นมั่งมีอยู่หน้าบ้านในความหมายที่มั่งมีเนี่ยถือว่าดีอันนี้คุณที่ทำอะไรคะวางท่อสปริงเกอร์ครับอันนี้คือวางท่อสปริงเกอร์เนี่ยค่ะนะคะเราต้องวางท่ออย่างดีแล้วก็ด้วยตัวท่อเนี่ยต้องใช้ท่อที่มีความยืดหยุ่นเนาะไม่งั้นเวลาเหยียบหรือน้ำหนักเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะคะแล้วตรงนี้เราจะปลูกอะไรคะปลูกพุทธแล้วก็มีพุทธทองกับพุทธบางใหญ่ครับตรงนี้จะมีพุทธทองพุทธใบใหญ่บางใหญ่ครับพุทธบานใหญ่นะคะซึ่งปลูกบริเวณนี้รอความสวยงามค่ะหลังจากเสร็จน่าจะอีกหลายวันไหมคะประมาณสัก 4-5 วันครับนะคะอีก 4-5 วันมารอชมค่ะว่าความสำเร็จจะเป็นยังไงกับการปลูกต้นไม้ตามหลักฮวงจุ้ยการจัดสวนแนวตั้งและการจัดสิ่งต่างในบ้านของอาจารย์เองวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ